จนแทบนางไม่ได้พักกันเลยอ่ะพูดง่ายๆแต่ถ้าไปต่างประเทศนะคุณลองไปดูต่างประเทศเนี่ยผมไปดูเดนมาร์กไปดูเนเธอร์แลนด์เขาให้นาพักค่ะแล้วก็ใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยเขาไม่ใช้สารเคมีแบบบ้านเรานะแต่บ้านเรานี่ตะบี้ตะบันทำจนไม่มีเวลาหยุดทำเอาข้าวมาเก็บจนข้าวเน่าก็ไม่รู้ว่าจะรีบทำไปทำอะไรนักหนามันต้องควบคุมการผลิตเรามีสภาเกษตรแต่สภาเกษตรก็ยังก้าวมาไม่ถึงอันนี้เท่าไหร่นะเรามีพรบสภาเกษตรนะที่ให้ประชาชนไปนั่งเป็นเกษตรกรไปนั่งเพื่อวางแผนแต่วางแผนผมถามว่าวางแผนไหมยางราคาตกขนาดนี้ใช่ค่ะวางแผนอะไรที่ปลูกพืชบางทีก็เกินกว่าที่จะให้ได้ฉะนั้นเรื่องการจัดการน้ำมันสัมพันธ์กับเรื่องอื่นแน่นอนแต่ว่ากรณีของแม่วงเนี่ยผมว่าก่อนที่เวลาจะหมดเนี่ยนะผมแค่อยากจะบอกว่าที่จริงเวลากระบวนการรับฟังความเห็นตามที่ศาลสั่งเนี่ยการรับฟังอย่างทั่วถึงเนี่ยผมว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญวันนี้เขาจะฟังยังไงผมเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเอาเรื่องเข้าครม.ค่ะทั้งหมดจะฟังประมาณ39จังหวัด39จังหวัดเนี่ยหลักที่จะรับฟังก็คือว่าจังหวัดที่โครงการนั้นตั้งเท่านั้นค่ะศาลสั่งให้เอาแผนการจัดการไปฟังแต่ผมดูแล้วเขาจะฟังเอาโมดูลไปฟังผิดไหมก็ศาลสั่งเอาแผนไปฟังใช่ค่ะนี่เอาจะโมดูลไปฟังก็ผิดตามที่ศาลสั่งใช่ค่ะก็อาจจะมีการร้องเรียนว่าคุณฟังผิดหรือเปล่าอันที่2ก็คือว่าพอฟังเป็นรายจังหวัดเนี่ยเขาให้ราชภัฏไปรับผิดชอบรับฟังเชิญคนมา 1,500 คนค่ะถึง 2,000 คนฟัง1วันไอ้1วันบรรยากาศจะเป็นยังไงมันจะต่างกว่าที่แม่วงที่ผมยกไหมมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะแล้วถามว่าบางจังหวัดไปฟังไหนสนามกีฬาของเชียงใหม่ฟังที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงคะของจังหวัดนี่แปลกกว่าเพื่อนผมดูแล้วผมก็แปลกจังหวัดสมุทรสาครหรือมหาชัยเนี่ยนะฟังที่ตลาดทะเลไทยผมสงสัยฟังไปช็อปปิ้งปลาใช่สงสัยใช่ใช่ฉะนั้นบรรยากาศการประชุมเนี่ยถ้าคนมากเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามีประสิทธิภาพทั้งหมดนะคนน้อยก็บอกว่ามันต้องพอดีแล้วมันที่เหลือเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยเขาก็มีอนุกรรมการในการรับฟังแบ่งให้ราชภัฏไปรับผิดชอบสำนักนายกเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะกบอรับผิดชอบเรื่องนี้ที่จริงกบอไปอยู่ภายใต้สำนักนายกแล้วไปให้มีการรับฟังความคิดเห็นพอรับฟังเสร็จผมถามว่าถ้าจะรับฟังอบผมหนึ่งราชภัฏนะผมรับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรีนะยกตัวอย่างผมก็จะไปซาวเสียงก่อนเขาเรียกว่าการเซาเตชันเบื้องต้นก่อนกองรอปรึกษาเลยก่อนว่าก็เชิญ 4-5 กลุ่มนี่มาคุยไหนคุณลองบอกที่จะรับฟังแบบไหนที่ทั่วถึงจริงๆถ้าเป็นผมผมทำนะถ้าเป็นอาจารย์ผมจะทำอย่างนี้แล้วก็รับฟังแบบไหนแบบสอบถามเพื่อนควรออกแบบไหนที่ชาวบ้านรู้สึกเข้าถึงจริงใช่ไหมแล้วก็จะรับฟังคุณจะให้คนละกี่นาที1,500ถึง 2,000 คนให้พูด100คนพอคนละ3นาทีปาไปกี่ชั่วโมง300นาที300นาทีปาไปแล้ว5ชั่วโมงค่ะก็ได้แค่นั้นน่ะ100คนเองนะมา 1,500 คนมาทำอะไรมาเพื่อให้เห็นว่าคนมามากหรือพอมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แต่อันนั้นมันเป็นวิธีการของเขาผมก็อยากทุ้งติงไว้ก่อนเลยเพราะสารสั่งอย่างนี้ไงถ้าว่าไม่เป็นธรรมหนึ่งก็คือถ้าไม่เอาแผนไปฟังแล้วไม่ทั่วถึงจริงก็จะนำไปสู่การแย้งต่อให้สารเห็นว่ารัฐบาลทำไม่ถูกคืออย่ามาโกรธกันทีหลังอ้าวพูดง่ายๆคืออย่ามาโกรธกันทีหลังบอกไว้ก่อนเลยใช่คือมีอะไรก็ชัดเจนบอกไม่ใช่ไม่บอกนะในฐานะที่จะต้องผมก็จะไปสังเกตการประชุมเหมือนกันว่ารับฟังถูกหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็จะได้มาเสนอแนะกับรัฐบาลให้ถูกว่าคือเราไม่ได้เสนอแนะแบบไม่มีข้อมูลแต่เราอยากจะไม่ใช่คัดค้านแบบไม่มีข้อมูลหรือเราไม่ใช่แบบหัวชนขวาแบบที่เขาเข้าใจฉะนั้นบางรัฐมนตรีบางคนก็อาจจะไม่ชอบคนสไตล์แบบพวกผมค่ะนั้นเป็นเรื่องของนิสัยของแต่ละบุคคลถูกไหมแต่ผมคิดว่าประเทศนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันใช่ค่ะถ้าเกิดใครอยากจะพูดคุยกับคุณหาณรงค์นะคะก็ติดต่อเข้ามาทางสถานีได้นะคะเบอร์02-960-2133นะคะ02-960-2133หรือ02-960-2134นะคะก็มาโทรมาพูดคุยกับเราได้แต่ในช่วงนี้เราก็พูดคุยกันต่อถ้าเกิดว่ามีใครโทรเข้ามาแล้วก็ค่อยรับสายนะคะคราวนี้เนี่ยเจ๊อยากจะถามว่างานหลักของโมดูล6กับ B4 เนี่ยมันคุณหาณรงค์มีความคิดเห็นอย่างไรเป็นผลดีหรือไม่หรือเป็นผลเสียอย่างไรคะคือมันเป็นประโยชน์หรือเปล่าคือตรงนี้โมดูล A6 กับ B4 คือโครงการเรื่องการทำฐานข้อมูลกับการสร้างองค์กรก็คือไอ้ซิงเกิลคอมมานด์ที่ว่านะค่ะคือที่จริงเนี่ยผมก็ฟังหลายคนเขาก็บอกว่าที่จริงต้องทำอันนี้ละก่อน
อันนี้ใช้งบประมาณ 4,000 ล้านอันนี้ใช่ถูก 4,000 ล้านค่ะมีสายค่ะคุณค่ะเชิญค่ะเชิญพาค่ะนมัสการค่ะท่านเอ๊ะเห็นมันโฆษณาแล้วยองครับว่าไงครับท่านอ้าวมันโฆษณาว่าอะไรเควอเตอร์เป็นที่หนึ่งในโลกเรื่องจัดการน้ำก็เนื่องจากว่ามีองค์กรพัฒนาเอกชนจากเกาหลีครับพระคุณเจ้าว่ามาที่เมืองไทยแล้วเขาก็เห็นว่าเควอเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามีประสบการณ์มากเท่าไหร่ทำในประเทศเกาหลีก็ใช่แต่ที่นี่มันโฆษณาชนเชื่อเพื่อจะให้เราเชื่อแล้วเมื่ออาตมาก็บอกว่าเมื่อทำไปแล้วที่ 40,000 กว่าไร่เนี่ยแล้วมันเอาคืนได้มันจะทำไปเลยใช่ไหมคือหนึ่งถ้าทำแล้วมันทะลุกันหรือเปล่ามันก็น้ำไม่ไหลก็ไม่เกิดประโยชน์กิโลเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์มันเสียไปเลยนะใช่ครับใช่ครับมันไม่ใช่ไร่สองไร่ไม่ใช่งานสองงานนะ40,000นะ40,000กว่าไร่อันนี้ต้องดูสัญญาครับสัญญาว่าถ้าทำไม่เสร็จผู้รับทำจะมีความผิดหรือเปล่าแต่ผมเกรงว่าสัญญามันจะเปิดไว้อย่างนี้ว่าถ้าทำไม่เสร็จก็ของบเพิ่มได้ใช่ค่ะงั้นไปจ้างก็ทำไมก็ให้กรมชลประทานขุดเองก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องให้ไปจ้างเควอเตอร์มาเลยก็ตั้งงบนี่แหละนี่มันยุทธศาสตร์นโยบายทำลายมันไม่ใช่สร้างสรรค์นะมันอาตมามองแล้วนะครับครับทำไมจะต้องโฆษณาชวนเชื่อแต่เราจะทำแล้วให้มันดีเขาเรียกประเภททำแล้วเขาเห็นทีหลังโอ้โหมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทำแล้วคนร้องไห้เสียใจอะไรเกิดขึ้นก็มันมีผลกระทบอ่ะก็ต้องศึกษาชัดเจนก่อนไม่ใช่เรื่องโฆษณาผมว่ามีเจตนาแบบเบี่ยงประเด็นนะครับผมว่าหนึ่งก็คืออยากให้คนเชื่อว่าเขาทำอย่างนั้นได้จริงใช่ค่ะแต่ว่าที่จริงเนี่ยขนาดเนี้ยอย่างบึงบอลเพชรตอนนี้น้ำไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยก็ไปสร้างคันตอนนี้อันนี้ใช้งบ 120,000 ล้านแล้วไปสร้างคันที่จริงบึงบอลเพชรเนี่ยอย่าทำอะไรไม่ได้ต้องศึกษาผลทบสิ่งแวดล้อมก่อนนะตามมติคณะรัฐมนตรีแต่เขาก็เร่งรีบบอกว่าให้ดึงน้ำขึ้นถ้าจะแก้ปัญหานะในอนาคตน้ำไม่มาต้องดึงขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยเป็นการแก้เฉพาะหน้าอ้าวเราจะเดินพอไปทำไมการอาตมาต้องไปลงด้วยแน่แล้วไม่ได้มามันเสียค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะครับกรรมการครับค่ะนะคะมันมีผลกระทบนะคะไปดูแล้วบึงบอระเพ็ดอย่างนี้คุณเจี๊ยบคือบึงบอระเพ็ดเนี่ยถือว่ารับน้ำจากแม่น้ำแม่น้ำน่านแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมันน้ำสามารถเข้าไปในบึงได้เลยพอเรามีทางรถไฟเรามีถนนไปอำเภอชุมแสงมันปิดหมดอีกอันก็คือฐานที่ราชการในบึงบอระเพ็ดมากกว่า10กว่าแห่งนะค่ะเช่นกรมประมงแต่ละกรมประมงเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วในฐานะที่เขาต้องดูเรื่องการพ่อเลี้ยงพึ่งกรมบึงบอระเพ็ดมันไม่ใช่อยู่ยงเป็นบึงนะมันคือเขื่อนนะใช่ค่ะมันคือเขื่อนบอระเพ็ดแต่เขาเรียกว่าบึงบอระเพ็ดเป็นบึงทำไมอะคะแล้วก็น้ำพวกคือคนมันจำไม่ได้ว่าตอนแรกมันเกิดขึ้นอะไรบ้างที่จริงกวานพะเยาบึงบอระเพ็ดนี่มาจากแหล่งเดียวกันนะมาจากชาวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยแล้วก็ดูเรื่องกรมประมงนี่แหละแล้วคิดว่าถ้าปิดตรงนี้มันทำให้น้ำมันหลามันท่วมตรงนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแต่พอมีทางรถไฟมีรั้วผังกันแต่กรณีของการขุดเนี่ยคุณเอฟขุดเนี่ยเอาดินส่วนหนึ่ง